นักปฏิบัติก็ภาวนากันนะการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่เลือกการเวลาสถานที่นะเวลาใดสถานที่ใดสามารถปฏิบัติธรรมได้ทั้งสิ้นนะนะพระพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่สร้างสมบุญบารมีมามากมายแล้วนะก็อย่าปล่อยวันเวลาให้ผ่านเลยไปนะใจลอยอย่างเงี้ยนะพยายามทำความรู้สึกตัวอย่าให้ใจลอยใจหนีไปคิดลอยไปถึงเรื่องอดีตอนาคตไปคิดถึงสิ่งบุคคลที่เรารักบ้างที่เราชังบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะใจมันต้องลอยไปแต่ให้รู้สึกตัวให้ไวว่าใจร้อนร้อยนี้ไปแล้วนะถ้าเรารู้สึกตัวได้ไวแล้วเราก็เข้าสู่เส้นทางของการปฏิบัติเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่นะฉะนั้นชีวิตก็เราก็จะสร้างสมเก็บคะแนนนะนะเก็บคะแนนบุญกุศลของเรายามได้เป็นปัญญาขึ้นมานะ บุญกุศลถ้าประกอบได้ปัญญาขึ้นมาแล้วก็เท่ากับเรานั้นได้มั่นใจได้ว่าเส้นทางของชีวิตเรานะมันหดสั้นขึ้นมาแล้วหดสั้นเส้นทางชีวิตเรามันยาวไกล แต่เรารู้ว่ามีหนทางเนี่ยนะถึงไกลแค่ไหนอย่างไรเราก็ภาคเพียรที่จะทำเราชีวิตไม่ต้องรอให้ไปถึงจุดหมายปลายทางหรอกเนาะในขณะที่เราเดินทางเนี่ยขณะที่เราเดินทางบนเส้นทางชีวิตเนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่เรานั้นจะรู้เลยว่าเมื่อก่อนที่เราไม่ได้มาปฏิบัตินะไม่ได้เรียนรู้เรื่องของชีวิตไม่ได้เรียนรู้เรื่องของพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะชีวิตของเรามันต่างไปกับขณะนี้ที่เราได้รู้ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติมาบ้างแล้วนะตามสติปัญญาของพวกเราแต่ละคนอันนั้นพวกเราก็มีความรู้มีความเข้าใจในหลักทำแล้วมากน้อยเท่าไหร่ก็ให้เพียรนะเพียรทำเพียรอย่างหลวงปู่ของเรานะหลวงปู่สังวาลพวกเราต้องขยันกินปลาตะเพียนกันไว้นะว่านะก็คือให้พวกเรานั้นได้มันเพียรวิริยะความเพียรทำจำนวนพวกเราที่นั่งอยู่ที่ร้านทำก็เยอะนะเสาร์ที่แล้วก็ประมาณเนี้ยนะรอบนอกก็ยังมีอยู่ที่น้ำปานะที่บทแก้วรอบๆนะ
มานั่งกันนี่คงไม่ได้หวังจะมาฟังเทศฟังธรรมจากอาตมาอย่างเดียวเนาะฮะเสียงอาตมานี่ก็คงจะให้ความรู้ความเข้าใจในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้มากขึ้นไปกว่าที่เรามีความรู้ความเข้าใจก่อนหรอกนะแต่อยากจะให้เสียงของผู้แสดงธรรมเนี่ยนะเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำให้พวกเรานั้นได้กระทำความเพียรกันได้มากขึ้นตรงนี้คือจุดประสงค์ใหญ่นะของการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะท่านเจ้าวาดที่ท่านก่อตั้งวัดสังฆทานซึ่งเป็นวัดร้างมาก่อนนะจนกระทั่งเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสัพพายะที่ครูบาอาจารย์ผ่านมาผ่านไปเห็นพบสถานที่แล้วเห็นยิ่งมาเห็นพวกเราชาวพุทธมาเข้ามาทำบุญตักบาตรเนี่ยคำมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนี่ยก็ชื่นชมนะเราทั้งหลายก็ขอให้ภาคภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะสืบต่อพระศาสนากันให้พระศาสนานั้นยืนยาวไกลออกไปนะเนี่ยใกล้จะถึงวันวิสาขาบูชาแล้วใช่ไหมซึ่งก็จะจัดงานวัดของเราก็จะจัดงานรัตนบูชาเนี่ยตอนสวดอภิธรรมคงได้ยินพิธีกรที่สวดอภิธรรมแจ้งให้พวกเราทราบเมื่อเราเลือกถึงพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าของเราพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์เจ้านะนะคิดถึงเราเลือกแล้วเนี่ยกลายเป็นเรานั้นดังต้องได้มีความรู้สึกว่ามีความอิ่มใจปิติใจที่เราได้มีพระศาสดานะซึ่งมีพระธรรมคำสอนมีสาวกของพระองค์ทำให้เรานั้นได้มาประพฤติปฏิบัติทำกัน ภาวนากันนะทำกันไปเถอะใครที่นั่งมานานได้จะเปลี่ยนอิริยาบถก็ได้นะใครเปลี่ยนอิริยาบถเป็นเดินจงกรมหรือยืนสงบใจภาวนาวันนี้ก็มีเน้นน้อยๆนะวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะราศีลราศิกขาคงมีมั้งเนี่ยนะญาติเน้นฮะทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายญาติของเน้นมีโอกาสได้มาสวดมนต์ไหว้พระประพฤติปฏิบัติธรรม
าจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ได้ใช่ไหมพอมีเนนเป็นสื่อทำให้ได้เข้ามาได้พบได้เห็นสถานที่บุคคลที่สืบต่อพระศาสนา ใครที่จับลมหายใจได้อย่าทิ้งนะภาวนาก็ว่าทำให้มากภาวิตาภาวุรีกตาทำให้มากเจริญให้มากซึ่งสติระลึกอยู่ซึ่งถือว่าเป็นกรรมฐานที่พุทธองค์องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเรามีคนตรัสถามท่านนะว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยพระพุทธองค์อยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรนะพระพุทธองค์ทรงตอบว่าอานาปานสติเป็นวิหารธรรมที่พระพุทธองค์ทรงใช้เป็นเครื่องอยู่ของใจเพราะนั้นพวกเราที่เรียนรู้ศึกษาการประพฤติปฏิบัติอานาปานสติได้นะโดยระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจทั้งเข้าและออกได้ก็ภาคเพียรทำอานาปานสติเนี่ยจะเป็นลมหายใจเนี่ยจะเป็นกรรมฐานที่จะเข้าสู่ความสงบของจิตได้ง่ายนะจิตมักจะสงบนิ่งต้องระวังความนิ่งระวังความสงบนิ่งสงบเบาสบายนะอานาปานสติลมหายใจนั้นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำให้จิตของเรานั้นได้เข้าสู่สภาพธรรมนั้นได้โดยไม่ยากแต่ต้องระวังที่จิตจะเข้าไปเพลิดเพลินยึดติดอยู่แน่นอยู่จนกระทั่งไม่สามารถมีสติสัมปชัญญะเกิดควบคู่กับการระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกเพราะความสงบนั้นครอบงำจิตจะตะกายจะกระไรเป็นการพักผ่อนชั่วครู่ชั่วยามก็ทำได้นะสงบป่านิ่งป่าพักผ่อนแต่ก็ต้องระวังว่าเราต้องตั้งจิตเขาว่าถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะถ้ามิฉะนั้นแล้วจิตใจก็จะเข้าไปเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะเข้าไปความที่ศัตรูจะมาในคราบของมิตรนะพอสู่ความสงบแล้วก็จะโกสัจฉะคือความเกลียดคร้านพอเทิดนะสงบแล้วนะเอหลังนะขอพักผ่อนหน่อยนะเพราะมีความสุขนะถ้าใจของเราเข้าไปติดแน่นอยู่เราก็จะตกเป็นทาสของนิวรณ์คือทินมิทะซึ่งถ้าเราเจริญสติไม่แหลมคมนะเราก็ข้ามนิวรณ์อันนี้ได้ยากนะเพราะนั้น
ที่สำคัญที่สุดก็คือเปลี่ยนอิริยาบถนะทำ ทำให้สบายสบายนะทำสบายสบายการปฏิบัติธรรมต้องสบายถ้าสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเนี่ยนะจะรู้เลยว่าจิตใจของเรานั้นนะมันโล่งโปร่งเบาสบายนะแต่ถ้ามันไม่สบายต้องปรับผ่อนนะปรับผ่อนในอิริยาบถนั้นกรรมฐานที่เราใช้เพ่งเกินไปไหมเพ่งจ้องเกินไปหรือที่บางครั้งก็สติสัมปชัญญะอ่อนความพลั้งเผลอก็จะเกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมที่เราภาวนากันแล้วเนี่ยก็จะสุดโต่งไปสองอย่างก็คือการที่เราเพ่งเกินเพ่งก็มีความสำคัญที่เราจะต้องใช้แต่เราจะต้องดูนะจะปรับเขาเรียกว่าปรับอินทรีย์ของเราถ้ามันเผลอบ่อยเราก็ต้องตั้งใจว่าเพ่งอยู่บ้างแต่เรารู้แล้วจิตใจของเรากำลังมีกรรมฐานอยู่ในอารมณ์ที่เรากำหนดได้แล้วดีแล้วก็ทำให้มันเป็นปกติดูว่ามันเผลอไปบ้างเผลอแล้วให้เรารู้เผลอไปก็คือคิดป่ะแวบก็พากเปลี่ยนทำกันแต่การเพ่งเพ่งจ้องเนี่ยนะต้องระวังนะเพราะว่าทำให้เราันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำในเบื้องต้นแต่ถ้าติดเพ่งที่บางครั้งชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มันไม่เป็นธรรมชาติมันไม่เป็นปกติของการใช้ชีวิตเป็นปกติประจำวันแต่บางทีบางครั้งเราเข้าไปยึดติดข้องด้วยซ้ำในสิ่งที่เรามีกรรมฐานแล้วเราเข้าไปยึดไปติดอยู่ว่าเป็นตัวเป็นตนมีความสำคัญตนมากขึ้นเพราะการปฏิบัติธรรมที่เราต้องเดินไปจุดหมายปลายทางที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ก็คือความที่จะต้องละความเห็นขั้นแรกแก่ความเห็นแค่นั้นนะความเห็นที่ไม่ถูกไม่ตรงตามสัจธรรมความเป็นจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้คือไปเห็นว่ากายนี้ใจนี้กายคือรูปธรรมเนี่ยจิตใจเป็นนามธรรมเนี่ยไปเห็นกายก็ดีไปเห็นจิตไปเห็นใจก็ดีซึ่งเป็นสภาพธรรมชาติไปมีความรู้ความเห็นว่านั่นเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องรู้ก่อนเลยว่าจุดหมายปลายทางที่เราปฏิบัติไปเพื่อให้เข้าไปละความสำคัญมั่นหมายความเห็นว่านี่เป็นตัวเราเป็นของเราแค่ความเห็นกันนะความเห็นว่ากายเนี่ยเป็นเรารูปร่างกายผมขนเล็บฟันหนังผมไม่ใช่เราแต่ผมนี่เป็นของเรา
กายนี้ไม่ใช่เราแต่กายนี้เป็นของเราเห็นไหมบางทีบางครั้งเราก็ไปเข้าสำคัญนั้นหมายว่ามันเป็นของเราแต่แท้จริงเป็นอาการของกายกายมีอากัปปริยาการ32ที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็ชี้แจงบอกกับเราใคร ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเห็นกิเลสของตัวเองแปลกนะพุทธองค์ทรงตัดไว้ทางเดินของการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนแรกที่เราเห็นชีวิตของเรามีกิเลสตัวเราเนี่ยมีกิเลสนะนี่นะเราก็มาศึกษาเรียนรู้ศึกษาพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตัดไว้พอลงมือประพฤติปฏิบัติเรียนรู้ศึกษามากขึ้นแทนที่กิเลสจะลดน้อยลงแต่กิเลสจะเห็นว่ากิเลสมีมากขึ้นนะช่วงของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ตรงทางเลยนะจะเห็นว่ากิเลสตัวเองมีมากขึ้นนั่นนะมีความโกรธก็โกรธอย่างแรงเลยเงี้ยถึงโกรธแต่ละครั้งเนี่ยทำไมขนาดนี้เมื่อก่อนไม่โกรธขนาดนี้ไม่ได้ปฏิบัตินะแต่พอปฏิบัติไปโอ้มันโกรธโกรธรุนแรงมากนะเขาเรียกว่าอะไรธรรมะระเบิดนะฮะพอธรรมะเคยไหมธรรมะระเบิดอะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้นะช่วงการไปปฏิบัติ3 วัน 7 วันเนี้ยมาที่วัดมาสถานที่ปฏิบัติโหดีจังเลยนะเรากลับไปนะวันสุดท้ายจะกลับละเรากลับไปบ้านเนี่ยเราจะเป็นคนดีเลยนะเราเคยเป็นคนร้ายมาก่อนแล้วเนี่ยทำตัวให้มันดีเลยนะจะปรับปรุงตัวพอเราเห็นแล้วกิเลสที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันสงบระงับลงไปพอออกจากสถานปฏิบัติได้ก้าวเข้าไปสู่ที่บ้านก็ดีที่ทำงานก็ดีมันเห็นอันนั้นก็ขัดตาได้รู้อันนั้นได้ยินอันนี้ก็ขัดหูนะวางใจไม่ค่อยได้นะธรรมะที่เคยตั้งใจไว้ว่าจะทำความสงบให้เกิดขึ้นกับใจของตัวเองให้รู้จักปล่อยรู้จักวางกับประตูสลายระเบิดตุ้มมาไงนะฮะโอ้โหเราเสียฟอร์มซะแล้วเนี่ยนะทั้งในที่รู้ตัวเองนะว่าทำไมเป็นอย่างนี้รู้ตัวนะว่าตัวเองผิดเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะระเบิดนะเพราะนั้นต้องระวังนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงช่วงหนึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงที่กิเลสเขาถูกข่มเขาไว้ใช่ไหมมันกิเลสถูกข่มไว้เนี่ยถึงช่วงหนึ่งเหมือนน้ำที่เราเอาทำนบไปกั้นเนี่ยถ้าทำนบนั้นยังไม่แข็งแรงก็กั้นน้ำได้เยอะใช่ไหมสูงกั้นน้ำได้เยอะเมื่อกั้นน้ำได้เยอะแล้วถ้าเขาเกินกว่าเกินกำลังที่เขาจะกักกั้นน้ำได้เขาก็ต้องพังลงมาพอทำนบมันพังแล้วเนี่ยนะน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยมันก็รุนแรงนะรุนแรงมากแรงกว่าที่น้ำมันไม่มีทำนบประกันมันไหลธรรมดาไม่แรงเท่าไหร่นะไม่มีอำนาจไม่มีพลังเท่าไหร่แต่พอเราไปกั้นเขาไว้นะเหมือนกับสติของเราถ้าเรากางกั้นก็ไว้ด้วยความกดข่มก็ไว้เนี่ยนะถ้าเราไม่รู้จักเจริญตัวปัญญาให้รู้จักคลายปล่อยวางสลัดออกไป
ถึงจุดหนึ่งจะเห็นว่ากิเลสนั้นมีมากและรุนแรงก็ไม่ต้องกลัวเนาะอย่าไปกลัวมันเราเป็นลูกของพุทธเจ้าเป็นผู้ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าเราเป็นผู้รู้นะสอนเราก็ต้องเดินตามผู้รู้นะกิเลสจะใหญ่โตเล็กน้อยอย่างไรละเอียดหรือหยาบอย่างไรปราณีตอย่างไรก็ตามนะไม่เกินกว่าสติปัญญาของเรานะที่เรามันเรียนมันรู้มันศึกษานะจะต้องทำนะเราต้องทำให้ต่อเนื่องอย่าหยุดไม่ได้นะเนี่ยพวกเรามาอย่างเงี้ยนะมาชาร์จแบตเตอรี่ใช่ไหมอยู่ในรูปแบบสังคมที่เป็นสังคมแบบนักปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยความเอื้ออาทรต่อกันนะมีอะไรก็ปล่อยได้วางเป็นให้ได้อภัยได้แต่เราไปอยู่ในสังคมของโลกแล้วมีแต่ความที่แข่งขันเอารัดเอาเปรียบมีแต่สังคมที่มือขยาวสาวได้สาวเอาใช่ไหมที่บางครั้งก็เกินกว่าใจของเราที่เรานั้นฝึกมานะที่จะต้านทานความรู้สึกที่จะปล่อยได้วางเป็นนะปล่อยไม่ไหวแล้ววางไม่ได้นะก็ต้องตาต่อตาฟันต่อฟันกันทำไปเราก็จะรู้ได้ว่าถ้าเรานั้นไม่ได้มาเรียนรู้พระศาสนาแล้วเรามาเสียใจภายหลังว่าเราก็ผิดเหมือนกันนะใช่ไหมปล่อยให้สังมาดึงเราไป เราตกเป็นทาสของเขาได้ใช่ไหมก็พากเพียรพยายามทำกันทำไปเถิดนะไม่มีอะไรปฏิบัติธรรมอย่าไปวาดภาพของการปฏิบัติธรรมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะค่อยๆเรียนรู้ศึกษาเข้ามานะเพียรทำไปเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าแต่ละวันที่เรานั้นไม่ละการกระทำความเพียรชีวิตของเรามีความเปลี่ยนแปลงดีวันสองวันเนี่ยเราไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าปีนี้เราดีกว่าปีที่แล้วนั่นเนี่ยนะเห็นไหมถ้าเรานั้นไม่ละทิ้งต่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาหรือเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราเองได้เรียนรู้ที่ไหนเลยนะที่ตัวเราเนี้ยนะเรามาบทมาก็ต้องครึ่งชั่วโมงแล้วนะผู้ที่ปฏิบัติทำไปก็ทำไปนะเดี๋ยวจะมาขอเข้าสู่พิธีการสักเล็กน้อยนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอ
ถวายความเคารพแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตบุญโญและพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนพระเถรานุเถระทุกรูปและเพื่อนสาธมิกทุกท่านขอเจริญพรกับญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับพวกเราที่เป็นนักประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปด้วยการลงมือภาคเพียรธรรมการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราก็เอามือลงได้เนาะทำสบายๆปฏิบัติไประลึกรู้อยู่ในกรรมฐานของเราใครมีกรรมฐานใดที่มีความสงบเกิดขึ้นในขั้นแรกของจิตของใจแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วนั่นน่ะเรียกว่าจิตของเรามีกำลังเราก็ต้องมาตามดูกายของเราตามดูจิตดูใจของเรามาพิจารณาดูกายมาพิจารณาดูจิตดูใจพิจารณาดูกายของเราพิจารณาดูจิตใจเป็นนามธรรมอันได้แก่เวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างหรือรวมเรียกว่านามธรรมนั้นคือความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกที่มีอยู่จิตใจเป็นผู้รู้เป็นนามธรรมจิตเกิดขึ้นกับสิ่งที่ปรุงแต่งจิตจึงเป็นความรู้สึกขึ้นมายามใดเราระลึกถึงจิตก็ระลึกถึงผู้รู้รู้รับรู้รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรับรู้โดยตรงทางใจนี่คือจิตเรียกว่าวิญญาณนะทางตาก็จักขุวิญญาณทางหูก็โสตวิญญาณทางจมูกก็คานวิญญาณทางลิ้นก็โดยตรงผุดคิดขึ้นมารู้รับรู้โดยตรงทางใจรู้สึกขึ้นมาที่จิตที่ใจเรียกว่ามโนวิญญาณ นี่คือนามธรรมเรื่องของจิตใจซึ่งจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเมื่อรับรู้แล้วเขาก็ทำงานสืบต่อกันนะโดยเป็นสภาวะธรรมที่เรียกว่าจิตตนิยามส่งกันมาถึงเรื่องของใจรับรู้ทางตาแล้วลงสู่ใจถึงบอกว่าครูบาอาจารย์จึงสอนพวกเราชี้บอกกับพวกเรานำพระธรรมคำสอนของพระองค์มาบอกกับพวกเราว่าพอเรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยนะแต่ละทางแล้วให้เหลือบดูใจของเราให้มองดูใจว่าใจของเรานั้นมีความรู้สึกอย่างไรมโนวิญญาณวิญญาณทางใจมีความรู้สึกอย่างไรที่ใจของเรารับรู้ทางตาแล้วเห็นนะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นทางตาเห็นสิ่งใดๆแล้วใจเรารู้สึกอย่างไร
ถ้าถามใจรู้สึกอย่างไรก็จะถามว่าใจนั้นพอใจไหมหรือขัดเคืองใจยินดียินร้ายเกิดขึ้นอย่างนี้นะแล้วกระบวนการก็จะตามมาเป็นกระบวนถ้าเรานั้นไม่สามารถที่จะรับรู้ว่าขณะนี้จิตที่เกิดสืบต่อจากจิตทางตาที่เห็นจิตทางใจความรู้สึกทางใจยินดีหรือยินร้ายแล้วเราไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็จะเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นรูปเป็นนามเกิดขึ้นยาวเลยนะยาวเป็นความคิดที่เป็นนวนิยายยาวเลยแต่งเรื่องสั้นเป็นเรื่องได้เลยแต่เรานั้นรู้ว่าวิญญาณทางตาเกิดขึ้นวิญญาณทางหูเกิดขึ้นได้ยินแล้วนะพอได้ยินมองดูใจแวบเห็นใจยินดีพอใจหรือได้ยินนี่แวบขัดเคืองใจยินร้ายเห็นใจของเราขัดเคืองใจนะขัดเคืองใจก็เป็นโทสะยินดีก็เป็นโลภะราคะถ้าเราดูเราก็จะเห็นเมื่อเห็นแล้วเราก็ตามดูตามดูเฉยๆด้วยจิตใจที่เป็นกลางๆไม่เข้าไปปรุงแต่งนะไม่เข้าไปปรุงแต่งฉาบทาเป็นธรรมดาของจิตอยู่แล้วนะรับรู้สิ่งใดยินดียินร้ายย่อมเกิดแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันเราเห็นว่ายินดียินร้ายเกิดขึ้นเห็นว่าจิตใจของเรามียินดียินร้ายแล้วแต่ถ้าเราไม่ดูไอ้เจ้ายินดียินร้ายนี่เรียกว่าเป็นกิเลสแล้วนะเป็นกิเลสเรียกว่าโทสะเป็นกิเลสเรียกว่าโลภะราคะเงี้ยถ้าเราไม่เห็นกิเลสก็จะปรุงแต่งจิตถามว่ารู้ไหมรู้แล้วเราไม่มีสติของเราอ่อนเราก็จะเข้าไปยึดมั่นถืออยู่ถูกอำนาจแห่งความยินดียินร้ายนั้นครอบงำจิตใจก็เรียกว่ากิเลสปรุงแต่งจิตให้รู้แล้วแต่จิตรู้แล้วจิตก็ไปปรุงแต่งกิเลสให้เกิดขึ้นต่อเห็นไหมรู้แล้วแต่จิตไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นแรงดับไปถ้ารู้เห็นไม่ได้อย่างนี้จิตก็เข้าไปยึดมั่นถืออยู่จิตขึ้นสู่วิถีจิตเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเป็นภพเป็นชาติเกิดขึ้นชาติเกิดเมื่อชาติเกิดก็ย่อมมีชรามรณะเกิดขึ้นทุกโทมนัสอุปายาสารก็ตามมาเป็นขบวนนะความทุกข์ก็มาเป็นขบวนเลยเพราะไอ้เจ้ากิเลสซึ่งเป็นความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นแล้วปรุงแต่งจิตให้รู้แล้วจิตไม่มีพลังเพียงพอที่จะมีสติสัมปชัญญะเป็นกระแสกั้นกิเลสนั้นไว้เห็นความจริงของธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงดับไปถ้าไม่เห็นจิตก็จะปรุงแต่งกิเลสต่อไปจะทำให้กิเลสมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งทำให้เรานั้นแสดงออก
เป็นกิเลสอย่างหยาบแสดงออกมาทางกายของเรานะกายของเราเอาไปทำร้ายนะชีวิตสัตว์อื่นถึงชีวิตก็ได้เอากายของเราเอาไปรักขโมยเห็นไหมไปหยิบฉวยเอาของคนอื่นมาก็ได้เอากายของเราไปทำผิดประเวณีคือผิดลูกเขาเมียใครก็ได้เห็นไหมเอากายของเราคือวาจาปากของเราเนี่ยไปเบียดเบียนชีวิตอื่นก็ได้นี่เรียกว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจแล้วเราไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ไม่สามารถเรียนรู้ความเป็นจริงของสภาวะของจิตของใจได้ด้วยการมีสติสัมปชัญญะกิเลสก็จะปรุงแต่งกายวาจาให้ทำผิดศีลนั่นเองเห็นไหมศีลจะผิดด้วยจิตใจที่ขาดสติถ้าใจของเราพระเจ้าจึงสอนให้เรานั้นมารักษาศีลเนี่ยให้มารักษาศีลกันด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นแรกก็คือรักษาศีลการรักษาศีลทำอย่างไรรักษาศีลที่เราทำกันก็มาเปล่งวาจาเป็นข้อรับไปแต่แท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้เข้าไปให้ถึงซึ่งแก่นแท้ของการรักษาศีลว่าศีลนั้นจะต้องไปรักษาด้วยการที่จิตนี้มีศีลให้จิตของเรามีศีลแต่ถ้าเราบอกเรามีศีลแล้วเป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเนี่ยศีลห้าโอ้ศีลของเรามีเป็นข้อฉันทำได้เนี่ยเป็นฉันแล้วฉันทำเป็นตัวตนแต่ถ้าเปิดเป็นจิตมีศีลแล้วจะรู้ละอ๋อจิตที่มีศีลเราต้องสำรวมสังวรระวังใจของเรานะว่าจิตใจของเรานั้นเรานั้นจะเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าถ้าเราแปลได้เราสอนใจว่าเราตั้งใจเขาไว้นะเราปรารถนาเจตนาปรารถนาจะได้สิ่งใดล่ะเราต้องมาดูใจเราตั้งใจไว้จะเว้นจากการฆ่าจากการรักทรัพย์เว้นจากการรักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามแต่ถ้าเราปรารถนาต้องการอยากได้สิ่งใดในใจเราถ้าเรามองใจของเราเห็นดูเห็นเราจะดูใจของเราเห็นได้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะถึงจะมองใจเห็นเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเรามองใจของเราเห็นเราจะเห็นใจของเราปรารถนาต้องการปรารถนาต้องการปั๊บดูถ้าเราจะได้สิ่งนั้นให้สมความปรารถนาความต้องการนั้นเราจะไปละเมิดเจตนาที่เราตั้งใจไว้เปล่าวะเจตนาเป็นข้างเว้นจากการฆ่าเจตนาเป็นข้างเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เจตนาเป็นข้างเว้นจากการประพฤติผิดในกามในคู่ครองของคนอื่นเจตนาเป็นข้างเว้นจากการคำพูดที่ไม่จริงเราจะเห็นใจของเราเห็นไหมแม้แต่คำพูดเนี่ยนะเราจะพูดเนี่ยเราจะเห็นใจของเรานะพูดมาก่อนนะใจของเราอยากจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเรามองใจเราเห็นเนี่ยเราจะตกแต่งวาจาของเราได้ว่าวาจาเรานั้นน่ะสมควรไหมจะพูดไปเนี่ยนะคำพูดที่เราจะพูดเนี่ยเพราะคำพูดที่เป็นคำพูดที่เป็นศีลเนี่ยนะถ้าจิตมีศีลคำพูดที่ออกไปเนี่ยนะมันไม่ได้แค่คำพูดที่ไม่จริงแค่นั้นนะคำพูดคำหยาบมันก็ทำให้คนอื่นนั้นเหมือนกับว่าเรานั้นต้องไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นเพราะคำพูดของเราหยาบไหมมันเสียดแทงเข้าไปถึงจิตถึงใจเพราะคำหยาบใครก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังแม้กระทั่งคนที่เป็นลูกเราร้านเราสามีภรรยาครอบครัวเราก็ตามลูกน้องเจ้านายก็เหมือนกันไม่มีใครต้องการปรารถนาจะได้ยิน
นะคำพูดที่เป็นคำพูดคำหยาบคำพูดสอดเสียดคำพูดที่พูดแล้วให้แตกความสามัคคีกันคำพูดเพ้อเจ้อพูดไปแล้วเขาไม่สนใจเขาไม่เชื่อไม่อยากได้ยินได้ฟังแต่เราก็บังคับเขาจะยัดเยียดให้เขานั้นได้ตั้งอกตั้งใจได้ฟังอยู่อย่างนี้นะเราจะเห็นใจเราได้ว่าจะบอกใจเราได้ว่าไม่ต้องพูดก็ได้นะถ้าใจมันอยากจะพูดเงี้ยรู้ว่าเขาฟังแล้วก็คงจะเบื่อเขาฟังแล้วก็คงจะก็คงไม่อยากฟังเราก็จะสอนตัวเองว่าจะพูดดีไหมเนี่ยเขาจะตัดสินใจได้ว่าถ้าสิ่งใดพูดแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าพูดเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมคำพูดของเราก็จะเป็นคำพูดที่ไม่เป็นโทษนะเพราะนั้นเรื่องของศีลนั้นเราต้องรักษาให้เข้าไปให้ถึงหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนว่าให้เรานั้นมีศีลด้วยการให้จิตของเรามีศีลจิตเราจะมีศีลได้เราต้องมองดูที่ใจของเราระลึกอยู่ที่ใจของเราว่าใจของเรานั้นมีความปรารถนาต้องการอะไรนะมีเจตนาอะไรที่จะทำเพราะเจตนาแหละเป็นตัวกรรมนะเจตนาจะต้องทำอะไรน่ะเป็นตัวกรรมแต่ถ้าเรารู้เจตนาขึ้นมาปั๊บในจิตของเราแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยนะจะมีตัวเจตนาเกิดขึ้นทุกดวงจิตทุกขณะจิตเนี่ยจะมีตัวเจตนาคือสังขารนั้นปรุงแต่งอยู่ในจิตนั้นคือตัวเจตนาตัวเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีถ้าเจตนาไม่ดีก็คือเจตนาที่เป็นอกุศลกรรมก็เป็นเจตนาที่ผิดศีลถ้าเจตนาที่ดีก็เป็นเจตนาที่เป็นไปด้วยความเมตตาความมีศีลความเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่นความกรุณาอยากจะช่วยเหลือคนอื่นความมุทิตาพอยินดีกับคนอื่นนะหรือเห็นเขาต้องพลัดพรากพลาดพลั้งไปนะด้วยความผิดพลาดเราก็ไม่ซ้ำเติมนะพวกเราเห็นเลยนะว่าบางทีบางครั้งเราถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ศึกษาพระธรรมสอนพระพุทธองค์แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในสังคมนี่นะเห็นใครที่เขาไม่ดีแล้วเขาก็ยังได้ดิบดีๆอยู่สักวันหนึ่งพอถึงวันที่เขานั้นต้องตกอับขึ้นมาเขาได้รับผลของการทำไม่ดีนั้นเรานั้นเป็นไงแหมสมใจเหลือเกินสะใจมันน่าจะเป็นอย่างนี้นานแล้วนะเรื่องมันน่าจะถ้าติดคุกนะมันติดคุกตลอดชีวิตมันน่าจะประหารชีวิตเลยอย่างนี้นะเราดูใจของเราสิที่เรามีความรู้สึกที่เราพูดออกไปเนี่ยถ้าเราจะรู้เลยว่าเรามีใจของเรานั้นมีเจตนาเป็นอย่างไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะนั้นเรื่องของชีวิตของเราเนี่ยพระองค์ทรงสอนว่าพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตัดไว้เนี่ยมีความละเอียดประณีตที่เรานั้นถ้าเรานั้นไม่ได้มาอย่างรู้เรียนรู้ที่จิตที่ใจเราเนี่ยที่บางครั้งเรารู้ไม่เท่าทันนะว่าในจิตใจของเราบางทีเราเห็นว่าไม่เป็นไรหรอกความคิดอย่างนี้หรือความรู้สึกอย่างเงี้ยแต่แท้ที่จริงบางทีบางครั้งสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหตุทําให้เรานั้นต้องทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนั้นเป็นเหตุทําให้เราต้องทุกข์เนี่ยก็ให้รู้เลยว่าสิ่งนั้นแหละก็ต้องเป็นอกุศลกรรมนะเพราะอกุศลกรรมก็ทําให้เรานั้นต้องได้รับผลคือความทุกข์กุศลกรรมที่ทำไปแล้วเจตนาด้วยเจตนาที่เราทำไปเป็นกุศลก็เป็นเหตุทำให้เรานั้นต้องได้รับความสุขเพราะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายถ้าได้ค่อยๆเรียนรู้ศึกษานะ
เราจะซาบซึ้งในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะที่พระองค์นั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับชาวโลกนะที่สร้างบุญบารมีของพระองค์เองด้วยการเอาชีวิตที่เกิดขึ้นในแต่ละภพแต่ละชาติซึ่งการเกิดเป็นชีวิตแต่ละภพแต่ละชาติไม่ว่าเกิดเป็นอะไรภพไหนก็ตามเกิดเป็นชีวิตแล้วชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์แต่ทำไมต้องเกิดเป็นชีวิตอีกล่ะก็เพื่อที่จะบำเพ็ญตัวปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมาบอกกล่าวกับชาวโลกทั้งหลายผู้ที่ศรัทธามีปัญญาสั่งสมมาก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัตินำตัวเองให้เป็นชีวิตที่ดำเนินไปด้วยการมีอะไรมีเสบียงของชีวิตนะชีวิตที่เรากว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้นะเราจะรู้ได้ว่าพระองค์ทรงตรัสมันยากชีวิตกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าเรามัวหลงไปนะกับสิ่งที่มาปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยยากต่อการที่เราจะสกัดกั้นกระแสของโลกไว้ซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาที่จะไหลลงสู่ใจของเราเนี่ยด้วยการที่เราจะต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละนะที่จะเป็นสิ่งที่เราจะมั่นใจได้บ้างว่าเราจะสู้กับโรคนี้เขาได้นะแต่เราไม่ได้เคยมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เขาถึงสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะมีความรับรู้รู้อยู่ในเนื้อในตัวเราในชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชีวิตเราผิดพลาดไปอยู่เนืองเนืองนะผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกในชีวิตบางทีมันผิดพลาดไปบางทีบางครั้งเราจะรู้ได้ว่าที่ข่าวสังคมก็ลงข่าวให้เราได้ยินได้ฟังผิดพลาดไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เราฆ่ายังได้เลยทำร้ายก็ได้นะแต่จะทำมาทำดีๆเป็นบุญเป็นกุศลให้ตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เราบ้างเนี่ยที่บางครั้งมันยากเหลือเกินกว่าจะนำพวกเรามาอย่างนี้ไหมเนี่ยบุญกุศลที่นำเรามาเนี่ยกว่าจะนำเรามาอย่างนี้ได้เนี่ยมากมายขนาดไหนที่เราสร้างสมมานะบางคนอยากจะได้บวชนะบวชเป็นพระเนี่ยนะอยากจะได้บวชเราได้บวชมาแล้วกว่าจะได้บวชก็ยากนะพอบวชมาแล้วก็ถูกโลกดึงกลับไปอีกเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะรู้ว่าชีวิตที่เราได้จากบ้านจากเรือนมาแล้วเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมในเนี้ยเราก็จงให้กำลังใจตัวเองนะไม่ต้องให้ใครมาชมเราหรอกเนาะว่าเรานั้นเป็นนักปฏิบัติที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยนะให้กำลังใจมีคนให้กำลังใจแล้วเขาแกล้งยอเราก็ไม่รู้นะเขาพูดเพื่ออะไรเราก็ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราหรอกนะว่าเรานั้นกราบไหว้ตัวเองได้แค่ไหนถ้าเรากราบไหว้ตัวเองได้แค่ไหนแล้วนั่นนะจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวว่าใครก็จะมาหลอกเรานะพอเรารู้ในใจของเราอะ
างทีเราไม่รู้นะว่าตัวเรามีจิตใจที่มีอกุศลที่เกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวที่ติดจิตใจของเรามีคนมาชี้มาบอกกล่าวให้พวกเรานั้นได้รู้นะเราก็ยังปฏิเสธเลยนะเรายังปฏิเสธเราทั้งที่รู้ว่าใช่ที่เขาพูดมานะเนี่ยทุกบอกเธอเนี่ยเป็นคนขี้โกรธนะเนี่ยนะเงี้ยนะตรงนี้เราก็เป็นคนขี้โกรธจริงๆนะแต่เราอยากฟังไหมเราไม่อยากฟังนะเราไม่อยากฟังแต่ถ้าเราได้ยินว่าใครๆก็บอกเราเป็นคนขี้โกรธแต่เราขอบคุณเลยเนี่ยนะเราน้อมเข้ามาถึงจิตถึงใจให้เราทำยังไงเนาะเราจะต้องขูดเกาลักษณะนิสัยของเราอย่างนี้ให้มันออกไปจากใจของเราทีละน้อยทีละน้อยให้มันได้นะเพราะนั้นบางคนที่เป็นคนมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนเนี่ยนะที่จะเห็นได้เลยว่าชีวิตของเขาเนี่ยเขาพูดขึ้นมาอุทานขึ้นมาในใจแล้วนะว่าโอ้ชีวิตของเขาคงจะต้องเป็นไปอย่างนี้แหละนะผิดพลาดอยู่อย่างเนี้ยทั้งที่ในสิ่งที่ทําไปเนี่ยมันไม่ถูกไม่ต้องนะทั้งที่อยากจะลงโทษตัวเองนะแต่ก็ต้องผิดพลาดอย่างนั้นไปเรื่อยๆในขณะที่เรายังไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตเรื่องของพระพุทธศาสนาเช่นความโกรธเนี่ยนะบางคนเนี่ยบอกว่าฉันคงโกรธงี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแก้ไม่ได้หรอกบางทีบางครั้งพอแก่แล้วคงหายมั้งนะรอให้แก่ก่อนความโกรธนี่มันจะหายแล้วถ้าปล่อยให้ความโกรธนี้ปล่อยไปโดยเราไม่เรียนรู้ศึกษาไม่มาฝึกหัดที่จะเรียนรู้เรื่องของชีวิตเนี่ยมันหายจริงว่ายิ่งแก่มันก็ยิ่งโกรธมากขึ้นมากขึ้นนะพอโกรธแต่ละครั้งเนี่ยนะยินดีแต่ละครั้งหรือยินร้ายแต่ละครั้งเนี่ยนะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลักษณะนิสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราลึกๆนะแต่ถ้ายินดีเกิดขึ้นแต่ละครั้งหรือยินร้ายเกิดขึ้นแต่ละครั้งถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นแต่เพียงสภาพธรรมเกิดขึ้นแล้วดับไปเราเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วเราก็สลัดคืนว่าเนี่ยไม่ใช่เราหรอกยินดีนี่ไม่ใช่เรายินดีเป็นสภาพธรรมชาติหรือยินร้ายก็ตามขณะใดยินร้ายมันเกิดขึ้นขัดใจขุ่นใจเกิดขึ้นแล้วเรารู้เนี่ยความรู้สึกยินร้ายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วโทสะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโทสะเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมของธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงดับไปเป็นธรรมชาติอย่างนี้ถ้าไม่ระลึกรู้นะความขัดเคืองใจนั้นแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็จะสั่งสมไว้เป็นความเคยชินแห่งการที่จะเกิดความขัดเคืองใจแห่งการที่จะเกิดความที่เราจะต้องมีกิเลสคือโทสะมากยิ่งขึ้นเป็นอัตโนมัติยิ่งขึ้นเพราะนั้นครูบาอาจารย์ของเราอย่างหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยสอนนะสอนเรื่องความโกรธเนี่ยให้เก็บความโกรธไว้ใส่ยุ้งฉางเนี่ยนะตอนแรกไปฟังเป็นไงเนาะเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉางเนี่ยนะทีบางครั้งพวกเราจะมองย้อนไปที่ตัวเราเองได้ว่ากิเลสที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะถ้าเรานั้นไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ต่อเนื่องแล้วเนี่ยยากเหลือเกินที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นสภาวะธรรมที่จะดึงชีวิตของเราให้ตกต่ำไปเนี่ยนะมันจะเพิ่มทวีคูณมากขึ้นมากขึ้นนะแต่ถ้าเรานั้นได้มามีการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องชีวิตของเราเรารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนะรึกรู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราเมื่อกี้นี้หลวงพ่อพงศักดิ์ก็ได้สอนให้เราได้เจริญกรรมฐานดูผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมให้ดูระลึกอยู่เงี้ยเราทำอะไรไม่ได้รึกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเดินไปเดินมา
ผมขนเล็บฟันหนังท่องไปอย่างเงี้ยนะไม่รู้ใครท่องอาการ32จำได้ไหมเนี่ยของตัวเองเนี่ยถ้าใครท่องได้จำได้ท่องเอาไว้นะเอามาสอนไม่รู้ทำอะไรก็ตัดกระแสความคิดนะหรือมันคิดอะไรที่วนเวียนไปวนเวียนมาตัดกระแสความคิดนั้นด้วยการระลึกรู้ลมหายใจแล้วก็ยังคิดอยู่นะกระท่องผมขนเล็บฟันหนังไปบ้างอาการ32ท่องจนกระทั่งจบนะ32อาการเนี่ยนะแล้วพิจารณานิดนึงเนี่ยก็ตัดกระแสความคิดที่มันวกไปเวียนมาเป็นกระแสของอารมณ์ที่มันหนักๆมันหน่วงใจเราที่เราจะสลัดให้มันออกจากใจของเราไปเนี่ยมันยากเหลือเกินแต่ถ้าเรามีกรรมฐานอย่างนี้อยู่มันก็เป็นกุศโลบายที่จะช่วยเราได้พอสมควรนะก็พอเราต้องทำอ่ะนะต้องทำนั่งบางทีเราเดินทางไปทำงานอย่างนี้นะจากการดูพฤติปฏิบัติธรรมนี่ไปแล้วต้องไปทำงานจากบ้านเราไปที่ทำงานเนี่ยเราสามารถปฏิบัติธรรมได้มานั่งขึ้นรถไปหรือจะขับรถไปนะจะเป็นผู้โดยสารยิ่งเป็นผู้โดยสารก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะมีโอกาสดูจิตดูใจของเราได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ขับนะเป็นผู้ต้องขับยานพาหนะไปเองเนี่ยนะก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้เช่นเดียวกันดูนี่จิตใจของเราใช่ไหมหรือบางคนเป็นคนนั่งโดยสารรถไปนะแต่จิตใจนั้นหวั่นไหวนะเห็นรถข้างหน้าที่เขาแซงซ้ายแซงขวาปาดหน้าเบรกมั่งนะดูเข้าไปสินะว่าจิตใจของเราเป็นยังไงบางทีบางครั้งในรถนะมีแต่อะไรก็ไม่รู้คำที่ไม่น่าฟังทั้งที่รถที่ขี่ไปเนี่ยก็ราคาแพงนะแต่คำพูดที่ออกมาเนี่ยบางทีบางครั้งมันออกมาจิตใจที่เป็นลักษณะนิสัยที่เราคิดว่าอ๋อมันก็นี่แหละต้องยอมรับนะฉันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเราจะรู้ได้ว่าถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะเห็นใจของเรานะรถพอติดไฟแดงขึ้นมาเนี่ยโอ้แทนที่จะหงุดหงิดใจนะหงุดหงิดใจก็รู้ทำลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นใจที่หงุดหงิดปล่อยวางได้ปฏิบัติธรรมได้แล้วใช่ไหมความโกรธความเร่าร้อนของจิตของใจเราแค่เรามามองดูใจเราเนี่ยสิ่งต่างๆก็ลดน้อยถอยลงไปมากมายแล้วล่ะนะอะไรที่จะทำให้ชีวิตเราต้องไหลลงไปสู่การกระทําที่จะต้องเป็นปัญหาของชีวิตก็จะถูกตัดออกไปนะเป็นชีวิตที่เรานั้นได้มีสติยับยั้งชั่งใจไตรตรองพิจารณาได้รอบคอบมากยิ่งขึ้นยามใดที่สติเกิดนะระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาสติเกิดตามดูตามรู้อยู่ที่เนี้ยที่ตัวเรานี่นะชีวิตของเราต้องไม่ผิดพลาดนะไม่ผิดพลาดนะแต่ยามใดที่เราผิดพลาดไปให้รู้เลยว่าขณะนั้นนะชีวิตของเรานั้นขาดความรู้สึกตัวคือสติที่จิตมันตื่นขึ้นมานะการที่จิตตื่นขึ้นมาเนี่ยการที่มีสตินั้นน่ะสติก็ไม่ใช่มีขึ้นเพื่อให้มีสติมากๆนะสติมีขึ้นแล้วนั่นน่ะเพื่อที่จะมาเรียนรู้ศึกษาชีวิตของเราเพื่อให้ปัญญาเอาปัญญามาให้ไวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติไม่ใช่เราสลัดคืนความเป็นเราเป็นเขาออกไปสลัดคืนความเป็นตัวเป็นตนออกไปให้เร็วที่สุดเร็วเท่าที่จะเร็วได้ที่พระองค์ทรงสอนว่าให้เร็วเหมือนกับพริบตานะถ้าเราสลัดความเป็นเราเป็นของเราว่าธรรมชาตินั้นนั้นเป็นเราเป็นของเราสลัดคืนไม่ได้ให้เร็วเท่ากับคือพริบตานั่นก็คือให้เรารู้เลยว่าเรากำลังเข้าไปเพลิดเพลินนะเข้าไปเพลิดเพลินเข้าไปเสวยอารมณ์นั้นด้วยความรู้สึกยินดีมีความสุขบ้างรู้สึกยินร้ายหรือมีความขัดเคืองใจความทุกข์บ้างเพราะนั้น
เวทนาที่เกิดขึ้นตัวเวทนาเนี่ยดูอะไรไม่ได้ดูจิตดูใจปั๊บดูสบายไม่สบายในขณะนี้ใจเราโสมนัสหรือโทมนัสมองเข้าไปเราจะเห็นไหมในขณะนี้ถ้าเรามองเนี่ยมองเห็นนะมองใจเราหรือใจเราเฉยเงี้ยใจเฉยเฉยก็รู้ว่าเฉยเฉยที่เรารู้ไงแต่บางทีเราก็ไม่ได้ยินดีเราก็ไม่ได้ยินร้ายนะเวทนาเราก็ไม่สุขไม่ทุกข์นะแต่มันเฉยมันเป็นกลางกลางเฉยเฉยแต่เราไม่รู้นั้นเป็นโมหะนะเป็นโมหะแต่ถ้าเรารู้เฉยเฉยเราก็รู้เรามองใจเราดูถ้าเรามองใจเราดูโอ้ใจเราเฉยมันสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่มันอยู่กลางกลางอยู่กลางกลางสุขไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่มันก็ต้องเฉยดิมองใจเราเฉยเราก็รู้ทำไมเรารู้เฉยอ่ะเพราะเราได้สังเกตดูสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่มันอยู่กลางกลางแสดงว่ามันเฉยเห็นไหมเพราะนั้นเรารู้อ่านใจของเราได้ละเอียดถึงเฉยเราก็รู้เลยเห็นไหมแต่บางทีบางครั้งเฉยนี่ดูได้ยากนะเวทนาที่เฉยเนี่ยที่หลวงปู่สังวันบอกรู้แล้วให้เฉยรู้แล้วให้เฉยมั้ยหลวงปู่เราสอนแต่เราดูรู้ยังไงมันก็ไม่เฉยหรือมันเฉยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมพอมันเฉยเราก็ไม่รู้อีกแต่หลวงปู่บอกให้รู้แล้วถึงจะเฉยนะให้รู้แล้วทำให้เฉยให้ได้หลวงปู่เราสอนนะแต่บางทีบางครั้งมันเฉยแล้วเราไม่รู้ถ้าเฉยแล้วไม่รู้นั่นโมหะนั่นคือกิเลสนะพอมันไม่รู้เนี่ยก็หลงไปหลงคิดไปเฉยนะหรือหลงเพลินไปในความรู้สึกนั้นลืมเนื้อลืมตัวจนกระทั่งเฉยจนกระทั่งเกิดความสงบไม่รับรู้สิ่งใดๆก็ได้เฉยแบบเป็นผู้ไม่รู้แต่ถ้าเฉยแล้วรู้เนี่ยเราจะรู้ว่าปัญญาเราเกิดถ้าเฉยแล้วเรารู้เพราะเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วเราตามดูตามรู้อ๋อในจิตใจที่เราเฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่จิตใจที่เฝ้าดูเฝ้ารู้นั้นเป็นกุศลดูแล้วกุศลเกิดจิตใจจะอิ่มเบิกบานขึ้นมานะผ่องใสขึ้นมานะใจของเราเพราะนั้นเรานักปฏิบัติถ้ามองใจดูพอเรามองใจเราดูเป็นแล้วนะดูใจเราเป็นเนี่ยเราจะหน้าตาผ่องใสนะผ่องใสอิ่มเอิบเบิกบานไม่ถ้าจะขุ่นมัวเศร้าหมองมันก็ไม่นานนะพอเราดูใจของเราได้เก่งแต่ถ้าจิตใจของเราขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสเนี่ยเราดูใจของเราไม่เป็นมันก็ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นหลายวันนะทั้งที่สิ่งนั้นมันก็ดับไปเหมือนกันนะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเมื่อมีอารมณ์อื่นที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์นะแต่เราก็ไม่รู้แต่มันดับไปชั่วขณะหนึ่งด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่มีอารมณ์อื่นที่มาเปลี่ยนแนวความคิดมาเปลี่ยนแนวความรู้สึกของจิตของใจเพราะนั้นก็พวกเราทำไปเถอะนะชีวิตไม่มีอะไรหรอกการประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้ทำด้วยความที่เรารู้ว่าอย่างไงเราต้องไม่ละความเพียรชีวิตเราเนี่ยนะวันหนึ่งไม่ได้ลึกลืออยู่ที่ลมหายใจของเราบ้างเลยเนี่ยก็ให้รู้โอ้วันนี้ตั้งแต่เช้ามาก่อนนอนเราดูสิเราระลึกถึงลมหายใจเราได้บ้างไหมเนี่ยนะเราจะสอนตัวเราได้บ้างนะว่าวันนี้ไม่มั่นใจเลยว่าเราระลึกถึงลมหายใจบ้างไหมเนี่ยลมหายใจก็ไม่ได้ระลึกกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนเราก็ไม่ได้ระลึกเลยว่าขณะนี้ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเรากำลังนั่งอยู่นะขณะนี้เรากำลังยืนอยู่ขณะนี้เรากำลังเดินอยู่ขณะนี้เรากำลังนอนอยู่เงี้ยแต่ยังไม่หลับเงี้ยนะแต่ถ้าเราได้เป็นผู้ที่กระทำความเพียรเราเลือกถึงพระพุทธเจ้าของเราพุทโธอย่างนี้นะหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าของเราเมื่อไหร่ละเราก็บอกต้องมีความเป็นอยู่อย่างเป็นผู้ที่ไม่ประมาทที่พระองค์ทรงสอนนะ
นะก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานภิกษุทั้งหลายเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่นะเห็นไหมสอนเราว่าจงยังความไม่ประมาทก็คือเจริญสตินั่นเองอยู่ด้วยความมีสติมีสติยังไงหายใจเข้าหายใจออกมีสติสติก็คือต้องระลึกอยู่เป็นปัจจุบันว่าเราหายใจอยู่มันเข้าหรือออกเราก็เห็นเนี่ยนะนั่งมีสตินั่งอยู่ก็รู้นั่งอยู่เห็นไหมรู้ยังไงก็รู้กายนี้นั่งอยู่ดูเห็นกายทั้งกายทั้งกายเลยทั้งตัวเลยหรือจะเห็นกายเป็นแต่ละอาการแต่ละอาการผมขนเล็บฟันหนังระลึกขึ้นมาเห็นกายเรานั่งนี่กายของเรามีแขนเนี่ยนะไม่เห็นผมขนเล็บฟันหนังก็เห็นเป็นแขนเป็นขาเป็นลำตัวเป็นหัวไหล่เป็นทรงอกเป็นนิ้วเป็นเท้าเป็นขาเป็นมือเป็นข้อมือมองเข้าไปว่าอากัปกิริยาการของกายแต่ละส่วนถ้าเราไม่มองดูจะเห็นไหมก็ไม่เห็นแต่ที่เรามองดูนั่นคือสติสัมปชัญญะจึงเห็นเมื่อมองดูแล้วก็จะเห็นด้วยความรู้สึกขึ้นมาเห็นไหมเห็นด้วยความรู้สึกว่ากายของเราแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะมีความรู้สึกอะไรรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีการกระทบสัมผัสเนี่ยกายของเราเนี่ยมองดูตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเนี่ยลองมองดูเห็นไหมเราก็จะรู้เลยกายของเราเนี่ยแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมีสุขมีทุกข์ไม่เท่ากันรักเห็นไหมที่บางครั้งนั่งแล้วโอ้มันปวดมันเมื่อยว่าฉันเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือตัวฉันทั้งตัวเลยใช่ไหมแต่มองเข้าไปมันไม่ใช่ทั้งตัวมันเป็นกายมันเป็นสะโพกมันเป็นขาข้างซ้ายข้างขวามันปวดมันตึงมันร้อนมองเข้าไปก็จะเห็นแต่กายนั้นส่วนนั้นใช่ตัวเราไหมไม่ใช่ตัวเรานั่นเป็นอะไรเป็นกายขาอย่างเดียวจะเป็นตัวเราได้ไหมเป็นตัวเราไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราก็ของเราอย่างนี้นะเป็นของเราเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าชีวิตที่เราได้ค่อยๆเรียนรู้และศึกษาเราจะค่อยๆเข้าใจนะแล้วเข้าใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมพระองค์สอนว่าเนี่ยกายของเราเนี่ยเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมเราก็ต้องรู้ว่าพระองค์ทรงสอนว่ากายของเราเนี่ยเป็นชีวิตของเราเนี่ยมีกายนะเป็นชีวิตที่เรียกว่ารูปธรรมมีจิตมีใจเป็นชีวิตที่รวมกันแล้วกับกายเป็นชีวิตที่เรียกว่านามธรรมนะหรือชีวิตของเราเนี่ยเป็นธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างเงี้ยนะเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติธาตุดินน้ำไฟลมเป็นอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุดินน้ำไฟลมนั้นคือรูปร่างกายเราอากาศธาตุด้วยแล้ววิญญาณธาตุคือนามธรรมเป็นวิญญาณธาตุมาดูศึกษาดินน้ำไฟลมที่เราสามารถรับรู้ได้เพราะมีการกระทบสัมผัสอยู่ที่กายของเราอยู่ตลอดเวลามีความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวกระทบอยู่ที่กายของเราเราก็สามารถมองดูเข้าไปได้ให้ถึงความรู้สึกว่าความรู้สึกร้อนมีอยู่ความรู้สึกเย็นมีอยู่ที่กายของเราเห็นกายของเราเรามองกายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าก็เห็นว่าความเย็นที่ปรากฏกายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ามีความเย็นกระทบอยู่ไม่เท่ากันหรอกมีความร้อนที่กระทบอยู่ไม่เท่ากันหรอกทำไมรู้ล่ะทำไมเห็นเพราะเราดูเอาอะไรดูเอาจิตเอาใจไปดูดูด้วยความรู้สึกจึงเห็นได้ว่าความรู้สึกนั้นไม่เท่ากันมองเห็นอย่างนี้สติสัมปชัญญะเกิดเห็นไหมที่ครูบาอาจารย์สอนให้เรามาดูผมขนเล็บฟันหนังระลึกลึกเพื่ออะไรลึกเพื่อให้เรานะเข้าไปสู่สภาวะธรรมสภาวะธรรมก็คือความรู้สึกให้เข้าไปถึงความรู้สึกให้ได้พอถึงความรู้สึกแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ย
เราจะเห็นจิตใจของเราที่เขาไปรู้ว่าอ๋อนี่มีความเกิดดับพอเราไปดูถึงสภาวธรรมจะเห็นสภาวธรรมของชีวิตว่ากายนี้มีสภาวธรรมเป็นอย่างนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสภาวะลักษณะของเฉพาะอย่างเฉพาะกายเป็นสภาวะธรรมอย่างนี้ธาตุดินมีสภาวะธรรมอย่างนี้นะมีลักษณะสภาวะแห่งความเป็นความเข้มแข็งแข็งแข็งเงี้ยนะหนักหนักแข็งแข็งเนี่ยเป็นสภาวะของดินสภาวะธรรมของดินสภาวะธรรมของลมตึงตึงไหวไหวเห็นความไหวจะเห็นไหวเมื่อไหร่เห็นตึงเมื่อไหร่นั่งนั่งนั่งอยู่เห็นตึงได้เห็นไหวไหวตรงไม่ใจเข้าหายใจออกท้องพองช่องยุบนะหรือขณะที่กายของเราก้าวย่างเดินเนี่ยกายของเราไหวไหวเห็นความไหวของกายก็เห็นอ๋อนี่สภาวะธรรมแห่งรูปคือธาตุลมปรากฏเกิดขึ้นและความไหวที่เกิดขึ้นความรู้สึกไหวที่มีอยู่เราจะเห็นได้ความรู้สึกนั้นไม่ได้คงที่เลยคงที่ไหมไม่ได้คงที่อยู่ให้ใจดวงนี้ได้รับรู้ตลอดเวลาคงที่ตลอดเวลาไม่คงที่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไหมความรู้สึกเย็นความรู้สึกร้อนอ่อนแข็งความรู้สึกตึงความรู้สึกไหวความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่กายของเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นไม่รู้ละคันๆเจ็บๆอะไรก็ตามเตือนความรู้สึกอะที่มันเกิดขึ้นที่กายของเราความรู้สึกนั้นเรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่มีสภาวะลักษณะแห่งความเป็นไตรลักษณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าเรานั้นได้เป็นผู้ที่เรียนรู้และศึกษาให้เข้าถึงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าชีวิตของเราเนี่ยกายนี้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมที่เราต้องเข้าไปถึงความรู้สึกให้ได้ว่ามันเป็นดินเนี่ยเพราะว่ามันมีความรู้สึกแข็งแข็งอ่อนอ่อนแข็งน้อยๆก็คืออ่อนนะกายของเรามีความบางที่แข็งแข็งกระดูกเนี่ยแข็งเนื้อของเราอ่อนใช่ไหมบางที่อ่อนบางที่แข็งไม่เท่ากันอ่ะเรามองได้รู้สึกได้ถ้าเราเห็นสภาวะธรรมอย่างนี้ได้ในความรู้สึกของเราก็จะรู้ว่าสภาวะธรรมนั้นที่เกิดในความรู้สึกที่จิตที่ใจของเราที่ไประลึกรู้อยู่เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ตลอดเวลานะนะไม่ได้คงที่ไม่ได้ตั้งอยู่เลยเมื่อไม่ได้คงที่ไม่ได้ตั้งอยู่ความรู้สึกนั้นก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดขึ้นขณะจิตเดียวแวบเนื้อถ้าเรามองดูแต่ถ้าเราไม่มองดูเราขาดสติปัญญาขาดการระลึกเราก็ไม่ได้เห็นนะก็ปล่อยชีวิตไปคิดไปปรุงแต่งไปหลงไหลไปเราก็ไม่ได้เข้าไปเรียนรู้ศึกษาที่เนื้อที่ตัวเราที่ชีวิตของเราที่กายนี้ที่จิตที่ใจนี้เห็นไหมถ้าเราเข้าไปดูเราก็จะรู้ที่จิตที่ใจของเราด้วยว่าสติที่เขาไประลึกรู้ที่เขาไปมองดูเนี่ยก็เกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่เขารับรู้รู้สึกอะไรสติก็เข้าไปดูเห็นเปลี่ยนแปลงก็คือสติเห็นมันเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างพออย่างนี้ได้เราก็จะรู้ว่าอ๋อเรื่องของจิตเรื่องของใจตัวดูก็คือจิตคือใจจิตที่เกิดกับสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นก็รับรู้อารมณ์แล้วความรู้สึกใดๆที่ปรากฏเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเมื่อรับรู้แล้วเขาก็พากันเปลี่ยนแปลงก็ดับไปแล้วก็ดูใหม่ดูอย่างอื่นดูใหม่ก็เกิดอีกความรู้สึกอื่นก็เกิดอีกเป็นไปอย่างนี้ชีวิตเราก็เป็นชีวิตที่ดำเนินไปอย่างนี้ดำเนินไปตามหลักของธรรมชาติตามสภาวะธรรมของธรรมชาติอย่างนี้ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนนั่นก็คือความเห็นที่เรานั้นเป็นสัญชาตญาณที่ติดเนื้อติดตัวติดใจเรามาตั้งแต่ภพชาติทุกภพชาติที่เรานั้นเวียนเกิดเวียนตายมาเป็นความรู้สึกที่ผิดพลาดไม่ตรงต่อความจริงที่พระองค์ทรงตรัสรู้เรียกว่าความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิที่เป็นสามัญสำนึกความรู้สึกที่ทุกชีวิตต้องมีความรู้สึกอย่างเนี้ย
ใครจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นตัวเราเป็นของเรานะไม่มีทุกคนก็สุขเกิดมาแล้วก็ถูกอบรมสั่งสอนหรืออยู่ในสภาวะที่จะต้องเรียนรู้และศึกษาให้น้อมไปสู่ความยึดถือว่านี่คือตัวเราของเราเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ค่อยๆเรียนรู้และศึกษาภาคเพียรทำไปนะชีวิตของเรานั้นก็จะรู้ได้ว่าถ้าเรานั้นได้ภาคเพียรทำโดยที่เรานั้นไม่หยุดความเพียรเหมือนกับพระมหาชนกนะในพระชาติที่พระพุทธองค์ได้ทรงอยู่ในภพชาติที่ต้องบำเพ็ญความเพียรอยู่ในชาติที่เรียกว่าพระมหาชนกนะนั่งสำเภาไปแล้วนะไปกลางทะเลสำเภาก็แตกกลางทะเลมองไม่เห็นฝั่งหรอกนะสำเภาแตกแล้วทำไงต้องลอยคอว่ายน้ำอยู่แหวกว่ายอยู่ทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งอะนะพระองค์ในพระชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็แหวกว่ายพระเพียรแหวกว่ายอยู่นะจนกระทั่งมีเทวดานะมาเยาะๆมาถามว่าพระองค์นะท้องทะเลมันก็กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ยังแหวกว่ายอยู่ทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งเนี้ยหยุดทำความเพียรหยุดการแหวกว่ายเถิดเนี่ยนะแต่พระมหาชนกก็บอกตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่นะจะไม่ทิ้งการกระทำความเพียรนะเพราะอะไรเพราะขณะนั้นที่กำลังแหวกว่ายอยู่นะก็มองเข้าไปนะมองเข้าไปเห็นพระจันทร์เต็มดวงนะวันนั้นเป็นวันพระวันธรรมสวนะก็เลยสมาทานศีลนะสมาทานศีลเมื่อสมาทานศีลแล้วนะแหวกว่ายอยู่ก็ทำความเพียรอยู่สมาทานศีลขึ้นมาใจก็มีกำลังมีความเพียรมีความแกล้วกล้าที่จะกระทำต่อไปชีวิตฉันแม้จะหมดลมหายใจยามใดนั่นแหละจึงหยุดกระทำความเพียรนะหรือยามใดที่เรานั้นเป็นผู้หลับไหลไปก็ไม่เป็นไรถ้าจิตใจของเราตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมายามนั้นก็จะกระทำความเพียรต่อไปนะจนกระทั่งเทวดาเห็นว่าโอ้พระองค์นั้นในชาติของพระโพธิสัตว์นะเป็นผู้ที่มีความเพียรขนาดนี้เป็นผู้เป็นคนดีนะมาในขณะที่จะรู้ว่าชีวิตตัวเองนั้นไปไม่รอดแล้วก็ยังสมาทานศีลขึ้นมาอีกสาศีลอุโบสถนะจึงไม่สามารถที่จะทนดูอยู่ได้แล้วนะช่วยเลยนะอุ้มไปเลยนะอุ้มเข้าฝั่งไปเลยดวงก็ส่งรอดตายจากสำเภาแตกครั้งนั้นเห็นไหมในพระชาติที่กระทำความเพียรเป็นพระมหาชนกเพราะนั้นพวกเราก็ต้องเป็นลูกศิษย์ท่านนะเป็นผู้ที่อย่างน้อยๆเราก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สังวาลกินปลาตะเพียนกันก็ไว้เพียนก็ไว้เพียนระลึกรู้สึกก็ไว้นะรู้สึกอะไรไม่ได้ก็รู้สึกว่าลมหายใจเรามีอยู่นะลมหายใจเนี่ยไม่ใช่เรารักนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิตของเรานี้แต่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่เลยนะแต่เป็นชีวิตที่เขาต่อเนื่องสืบต่อกันไปแค่นั้นเองลมหายใจทั้งเข้าและออกกายของเรายืนเดินนั่งและนอนระลึกรู้สึกขึ้นมานะกายของเราจะเหยียดจะคู่จะไหวจะตึง
คืออาการ32เราระลึกขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าขณะที่เราระลึกนั่นก็คือเราสั่งสมสติสัมปชัญญะยามใดที่สติสัมปชัญญะของเราแกร่งกล้าเราก็จะมีปัญญาเอาไปดูจิตดูใจของเราได้ทันเพราะจิตใจเป็นเรื่องของความละเอียดว่องไวใจตรงนี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วยากต่อการที่จะไปตามดูตามรู้ได้เห็นแต่สติที่ฝึกไว้ดีแล้วก็ยังไปสามารถรู้เท่าทันใจได้นะยามใดที่เรามีสติรู้เท่าทันใจของเราสตินั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมมาคุ้มครองใจเรานะแต่เราก็จะเอาสตินี้ไปดูใจของเราว่าใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสหรือจิตใจของเราอิ่มเอิบเบิกบานผ่องใสหรือจิตใจของเรานั้นมีกิเลสขั้นกลางกิเลสขั้นหยาบบอกไปแล้วนะเมื่อกี้นะศีลหนึ่งนะทางกายทางวาจานะกิเลสขั้นหยาบกิเลสขั้นกลางก็นิวรณ์ทั้งห้าเห็นไหมมองเข้าไปที่จิตที่ใจเราเนี่ยที่ความรู้สึกของเราเนี่ยมองเข้าไปแล้วตอบให้ได้ว่าขณะนี้ใจของเราเนี่ยมีนิวรณ์อยู่ไหมเนี่ยถ้าใจของเราไม่มีนิวรณ์ก็ยิ้มได้เลยขณะนี้เรามีสมาธินั่นเองนะสมาธิขั้นฌานนั่นเองนะฌานอะไรฌานที่เราไม่มีกิเลสเนี่ยกิเลสขั้นกลางนะกามฉันทะไม่มีความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่มีอย่างนี้นะนะความยินดีเรียกว่ากามฉันทะพยาปาทะความขัดเคืองใจความโทสะนะกิเลสคือโทสะไม่มีมองดิมองใจเรานะกิเลสโลภะราคะไม่มีโทสะไม่มีจะดูได้จากไหนดูได้จากเราระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจยามใดที่เราระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจของเราโลภะไม่มีโทสะไม่มีนะใช่ไหมทำไมไม่มีอ่ะก็เพราะเรามีจิตตัวผู้รู้อยู่เราระลึกรู้อยู่รู้สึกตัวอยู่รู้สึกอยู่ที่ลมหายใจอยู่ความรู้สึกนั้นๆที่เรารู้อยู่จะเป็นความรู้สึกที่เป็นยินดียินร้ายเป็นไปไม่ได้แต่ที่มันยินดียินร้ายเกิดขึ้นเพราะเราไม่ตามดูตามรู้ที่ลมหายใจไปถ้าเราเห็นความยินดีเราก็เห็นความยินดีนั้นเกิดขึ้นก็ดับไปถ้าเราดูแต่ถ้าเราไม่ดูความยินดีนั้นก็จะทำมาปรุงแต่งให้จิตนั้นปรุงแต่งกิเลสมากขึ้นนะทั้งยินดีและยินร้ายนี่โลภะโทสะและตัวโมหะก็ถินมิทังง่วงเหงาห้องนอนขี้เกียจขี้ค้านซึมไม่เอาอะไรแล้วเฉยแล้วนะเฉยแบบไม่รู้อะโมหะเฉยแบบไม่รู้ฉันเฉยแล้วฉันไม่ทำอะไรแล้วฉันไม่เอาแล้ววางหมดแล้วฉันปล่อยฉันวางหมดแล้ววางแบบไม่รู้ใช่ไหมถ้าวางแบบรู้ก็นั่นคือทำความเพียรถ้ารู้แล้วเฉยนั้นทำความเพียรแต่ถ้าเฉยแล้วไม่รู้นั้นโมหะไม่ทำความเพียรนะถ้าเฉยแล้วไม่รู้เป็นโมหะเพราะนั้นเราก็จะรู้ได้ว่าทินมิทะเกิดขึ้นแล้วแก่เรามีไหมที่จิตใจของเราถ้ามีเราไม่ยอมเราจะกระทำความเพียรเราไม่ยอมนะเราไม่ยอมหยุดหายใจเราจะหายใจต่อไปแล้วเราจะดูไงนะเราจะนั่งต่อไปนะปวดจะเมื่อยฉันไม่ยอมฉันจะกระทำความเพียรจะดูต่อไปสุขก็ดูทุกข์ก็ดูไงนะเดินอยู่ฉันจะกระทำความเพียรจะเดินต่อไปอย่างนี้นะมันบอกพอเถอะฉันไม่พออย่างนี้นะต้องต่อกับมันไปนะจำในที่แพ้ก็ให้รู้ว่าแพ้นะแพ้ก็รู้สึกตัวขึ้นมานะมีจิตมีใจมันคิดยังไงก็ดูไปอย่างเงี้ยเราเรียกว่าทำความเพียรนะเพราะนั้นชีวิตเรายากไหมที่เราจะกระทำความเพียรไม่ยากเลยเนาะเมื่อเราระลึกรู้อยู่อย่างเงี้ยไอ้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเป็นอกุศลกรรมที่จะเป็นดวงจิตของเราที่จะทำให้เรานั้นต้องคิดปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีมันก็จะค่อยๆจางคลายไปจากใจของเรา
นะแต่เราถ้าเราเป็นผู้ที่ช่ำชองชำนาญในการดูจิตดูใจของเราแล้วเราก็จะรู้เลยว่าชีวิตของเรานั้นที่มีความทุกข์บางทีบางครั้งเราทุกข์มากนะทุกข์มากทุกข์นานเราประพฤติปฏิบัติทำมากขึ้นมากขึ้นดูกายดูใจเป็นกระทำความเพียรอย่างต่อเนื่องมีวิริยะอย่างไม่ลดละในขณะที่สติเกิดสัมปชัญญะเกิดก็จะเห็นได้ว่าชีวิตที่เราเคยทุกข์มากทุกข์นานมันจะทุกข์ไม่มากหรือทุกข์มากก็ทุกข์ไม่นานเห็นไหมเราจะสังเกตตัวเราได้หรือบางทีบางครั้งทุกข์เกิดขึ้นก็ยังมีแก่เราแต่ทุกข์ไม่มากทุกข์ไม่นานแต่ทุกข์เกิดบ่อยเห็นไหมทุกข์เกิดบ่อยยิ่งดีทำไมยิ่งดีเราจะรู้ว่าความจริงของชีวิตที่พระองค์ทรงสอนนะอ๋อชีวิตนี้เกิดมาเป็นทุกข์โอ้พระองค์ทรงตัดไว้จริงนะเนี่ยนะเราเชื่อแล้วเราศรัทธาเหลือเกินพอเราเห็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะฮะเราเห็นทุกข์อะไรอะไรก็ทุกข์เห็นเป็นทุกข์หมดเลยอย่างนี้นะเห็นทุกข์ที่มันปรากฏเกิดขึ้นอย่างนี้นะเราก็จะมีความซาบซึ้งใจว่าทุกข์เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นทุกข์แล้วใจของเราก็จะเห็นเป็นธรรมดาซะได้ใจของเราไม่มีปัญหาใจของเราก็ไม่ทุกข์เพราะทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่พระองค์ทรงตรัสว่าเกิดเป็นชีวิตก็ต้องทุกข์อย่างนี้แหละทุกข์ก็เพราะว่ามันทนไม่ได้ทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทนจะขัดต่อความเป็นไตรลักษณ์ไม่ได้อย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเราก็จะค่อยๆเรียนรู้และศึกษานะทุกข์ก็ทุกข์บ่อยเลยแต่ทุกข์นั้นไม่ใช่ตัวเราซะแล้วนะเพราะเราเห็นแล้วทุกข์เป็นธรรมนะทุกเป็นสภาวะธรรมที่มันต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเป็นทุกข์คือทนไม่ได้เห็นยำได้ทุกเป็นทุกขังทนที่จะไม่ทุกข์ไม่ได้เหลือสุขก็เป็นทุกข์ทนที่จะสุขอย่างนั้นไม่ได้ทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็บอกเวลาเราสุขขึ้นมาสุขก็ไม่ใช่เราสุขเนี่ยเราบอกตัวเราได้เราก็ไม่เข้าไปเพลิดเพลินไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปถือเห็นไหมแต่เราต้องเห็นให้ถูกต้องก่อนว่าสุขนั้นไม่ใช่เราสุขไม่ใช่ของเราสุขเป็นแต่นามธรรมเราจะบอกตัวเองได้ไหมแค่ขั้นความเห็นความคิดความเห็นถ้าเราบอกไม่ได้เราก็ต้องเข้าไปยึดไปถือว่าสุขนั้นเป็นเราสุขนั้นเป็นของเรานะหรือทุกข์เป็นเราทุกข์เป็นของเราแต่ถ้าเรามองดูเห็นรู้อยู่ดูอยู่เราก็สลัดคืนธรรมชาตินั้นไปให้กับธรรมชาติคืนบ้านสู่ธรรมชาติชีวิตของเราก็โล่งโปร่งเบาขึ้นมาในแต่ละขณะจิตที่เรามี สติสัมปชัญญะอยู่นะขณะนี้เวลาก็เลยมาแล้ว5นาทีคงสมควรแก่เวลาแล้วล่ะนะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับพวกเราทั้งหลายทั้งในกัมมะทั้งชายและหญิงและผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในขณะนี้หน้าที่รันธรรมก็ดีหรือที่อื่นก็ดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ